ับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงภูมิปัญญาไทยตอนมหัศจรรย์แดนสยามสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ครับจะพาไปเที่ยวทะเล2ทะเลด้วยกันใช่แล้วศิลปินท่านนี้ที่มาก็มาจากทะเลเดี๋ยวคุยกับเขาวันนี้2ทะเลคือทะเลหมอกแล้วก็ทะเลเค็มใครครับผู้ที่มาจากทะเลจะให้ข้อมูลทะเลเป็นใครซะไม่ได้นอกจากใครคนนี้แหละครับคุณทีนสราวุธพุ่มทองสวัสดีครับ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 กราบสวัสดีครับผมทุกท่านครับเดินมาผิวดำเป็นดาทะเลใช่ไหมวันนี้ครับผมสราวุธจะพาเราไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งมี2ทะเลเหรอฮะงงใช่ไหมทำไมปกติถ้าทะเลหมอกเราก็ต้องไปทางเหนือครับที่บ้านผมก็มีเหรอครับจริงหรือเปล่านั่งคุยกันนั่งได้นั่งกันครับเดี๋ยววันนี้ครับพี่อ้าวข้างบนไปที่นั่งข้างบนโอ้เหรอครับผมเข้าเรื่องทะเลเลยทะเลหมอกที่ไหนครับรู้จักพเนินทุ่งไหมครับเขาพเนินทุ่งนะฮะเขาพเนินทุ่งชื่อนะครับผมออกจากเพชรบุรีไปทางนู้นดิแก่งกระจานรู้ใช่ไหมเคยไปไม่มันรู้ดีเหมือนจะรู้เหมือนรู้ดีเลยแก่งกระจานเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่เยอะมากเลยนะครับแสดงว่าทะเลหมอกอยู่ในแก่งกระจานถูกต้องครับผมที่เขาพเนินทุ่งครับครับผมก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเจ๋งตรงที่พอเราขึ้นไปที่ยอดเขาตรงเขาพเนินทุ่งจุดชมวิวใช่ไหมครับเราก็จะเห็นทะเลหมอกเนี่ยเกิดขึ้นตลอดทั้งปีมีทุกหน้ายกเว้นที่หน้าบ้านเราไม่มีแน่แต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์คือตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาชอบขึ้นไปดูเวลานั้นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากลายเป็นปุกปุยเป็นหมอกเป็นแพหมอกใช่ไหมครับพอเริ่มร้อนขึ้นแดดเริ่มออกตัวของหมอกเนี่ยมันจะเริ่มจางลงจางลงเนี่ยจะเห็นเขาเรียกเป็นพื้นที่สีเขียวของป่าไม้มันเลยสร้างความสวยงามความประทับใจกับคนที่ไปชมกันนี่ฝืนถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วก็จะหมอกก็ครึ้มเลยเยอะมากขาวโพลเลยใช่แล้วก็เลยแบบว่าเป็นไฮไลท์ในช่วงหน้าร้อนก็คือไปเที่ยวกันได้นะไปเที่ยวกันได้ครับผมบุรีนะพเนินทุ่งเขาพเนินทุ่งแก่งกระจานถูกต้องครับผมแก่งกระจานครับทะเลหมอกครับทะเลเค็มเค็มแล้วก็คือที่ชะอำชะอำก็ได้หาดเจ้าสำราญบ้านผมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยได้หลวงก็แล้วแต่ไปได้เลยสถานที่ที่เป็นแบบว่าที่ท่องเที่ยวอย่างวัดวาอารามเงี้ยฮะโอ้โหบอกวัดนี่มีเยอะมากเลยนะครับโอ้เพชรบุรีวัดเยอะจริงนะวัดที่ผมจะพาไปนี่นะครับก็คือว่าวัดใหญ่สุวรรณารามที่วัดใหญ่สุวรรณารามแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยพอเข้าไปที่อุโบสถแล้วนะครับเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่นั่นเขาจะเรียกกันว่าหลวงพ่อ11นิ้วยังไงหลวงพ่อ11นิ้วใช่ครับผมงงใช่มั้ย11นิ้วเขาบอกที่พระบาทของพระองค์ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่นั่งขวาทับซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่พระบาทขวาเนี่ยมีทั้งหมด6นิ้วอ๋อ6นิ้วก็คือเมื่อรวมอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมี5ก็จะเป็น11ถูกต้องแล้วอ๋ออย่างนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อ11นิ้วเนี่ยจะมีพี่น้องด้วยเป็นหลวงพ่อ9นิ้วจริงๆอยู่ที่เพชรบุรีป่ะครับไม่ครับผมอยู่ที่วัดเขาวิสานจังหวัดสมุทรสงครามงั้นก็เป็นที่พระบาทเหมือนกันไหมพระบาทเหมือนกันครับผมเหมือนกันครับข้างหนึ่งมี4มี4นิ้วมี5ถูกต้องแล้วก็เลยเป็น9นิ้วเขาเลยบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแต่ไปเพชรบุรีเนี่ยผมต้องไปกินสิ่งนี้ไม่กินไม่ได้อะไรครับพี่น้ำตาลสดโอ้น้ำตาลสดน้ำตาลสดหอมกลิ่นหอมมากที่นั่นแบบว่าคือแหล่งครับตาลตะโหนดเขาเยอะเขาก็จะทำสดๆกันตรงนั้นเลยจากต้นนะเขาบอกจากต้นก้าวมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลตะโหนดเป็นน้ำตาลสดนะครับหรือว่าจะแบบเป็นลูกตาลสดเอามากินกับเนื้อก็ได้ขนมหม้อแกงโต๊ะกลางนี่เป็นไงทองขนมหม้อแกงแม่กิมอะไรต่างๆแม่นั่นแม่นี่พ่อนั่นพ่อนี่เยอะแยะเลยนะครับก็เชิญได้นะครับจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรให้ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับไกด์นำเที่ยวนะครับครับต้องรีบลงทะเลครับกลับสู่ธรรมชาติแล้วก็ผมขอบคุณครับคุณทีนสราวุธพุ่มทองครับขอบคุณครับครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของมหัศจรรย์เมืองไทยนะครับเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้ง3ฤดูนะครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่3มาแล้วครับมีชื่อว่าคอนเสิร์ตคุณพระ3ฤดูครับโดยให้ผู้ชมรายการนะครับได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยมีกติกาก็คือให้เขียนเรียงความหัวข้อคนไทยยิ้มได้3ฤดูโดยให้เขียนคำบอกเล่าประสบการณ์
ที่ทำให้คุณยิ้มได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทั้ง3ฤดูกาลครับก็ส่งมากันแล้วครับครับครับผมหมดเขตนะครับ5ตุลาคมนี้แล้วครับผมฮะแล้วก็จะประกาศผลทางรายการคุณพระช่วยวันที่13ตุลาคมนี้นะครับครับผมครับผมเราจะคัดมาทั้งหมด10เรียงความครับผมจะได้รับนะครับผมของที่ระลึกจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสดครั้งที่3นะครับอ่ะครับใครที่สนใจก็ลองเขียนกันมาดูนะครับผมแล้วก็ส่งมาตามอยู่แล้วครับนี้นะครับช่วงหน้าช่วงหน้าห้ามพลาดครับผมลูกหลานคนไทยนะครับจะมาอวดฝีมือและมือการแสดงพื้นบ้านครับในช่วงคุณพระโชว์สักครู่ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยณผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2555ประเภทโนราที่ได้มาสำแดงฝีไม้ลายมือบนเวทีคุณพระช่วยแห่งนี้เสียงขับบทและท่วงท่าร่ายรำของโนราของคณะผู้ชนะเลิศจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้ณบัดนี้ขอรับนาทีไล่ริงเลี้ยงทิ้นไทย
ดีครับน้องครับบ๊ายบายเลยนะสวยงามนะครับผมอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อกลิศครับผมเป็นวรรณคณะเลยนี่นี่กลิศบัณฑิตศิลป์นี่โอ้กลิศบัณฑิตศิลป์ครับผมนี่เขาต้องสืบเชื้อสายโนรามาด้วยนะใช่ไหมครับผมที่บ้านต้องเป็นโนราใช่ใช่ชุดแต่ชุดนี่แพงไหมสามหมื่นครับแล้วแต่ว่าเหมือนเสิร์ชครับจากทองแท้หรือว่าจากโอ้อันนี้นี่ก็เป็นวัสดุนี่เขาก็เป็นเงินครับก็ชุดก็มี2ลักษณะนะครับมันของผมก็เป็นชุดนายโรง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 นะใส่เครื่องเงินส่วนชุดข้างหลังเป็นนี่เป็นชุดนางรำครับผมชุดนางรำนี่จะไม่มีจนกว่าก็เมื่อก่อนก็จะผู้ชายยังไม่ใส่เสื้อนะครับจะโชว์กล้ามเนื้อโชว์ความแข็งแรงเมื่อภายหลังพอมีผู้หญิงเข้ามารำก็จะทำลูกปัดได้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะปิดสรีระบางส่วนของร่างกายครับอย่างผมไม่ต้องปิดเยอะเลยครับเนี่ยผมต้องทำโค้งบางทีนะดีใจไหมครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับช่วงต่อการแสดงโนราจากรุ่นคุณปู่คุณย่ามาภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้สืบสานวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนเราแล้วก็เราก็จะสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับและนี่ก็คือโนรามรดกการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถ่ายทอดโดยลูกหลานไทยคณะกฤตบัณฑิตศิลป์จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2555ครับรายการคุณพระช่วยขอชื่นชมยินดีด้วยนะขอรับส่วนช่วงหน้าครับหาน้ำหมากกระชอกครับจำอวดหน้าม่านครับนายโย่งนับพวงนั้นลงมาแล้วสักครู่ครับคุณพระช่วย